ผมอยากจะให้น้องได้อ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับที่ได้บ่งบอกถึงความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆและเป็นความรักที่มาอย่างสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของเรานะครับในบทเพลงข้าควรวนนะครับบทที่3ข้อยีถึงข้อยีนะครับ Lamentations นะครับเราเป็นข้าควรวนบทที่3ข้อยีถึงข้อยีบห้านะครับเราลุกขึ้นอ่านพร้อมกันนะครับ หลายคนเปิดไม่เจอนะครับเพราะว่าไม่เคยเปิดถึงตรงนี้เลยข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุชนนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์ พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่และทรงดีต่อคนที่สแสวงพระองค์ให้เราถานได้กันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความรักอันสมบูรณ์แบบผู้ทรงรักเราทั้งหลายจนยอมสลับผู้ชนชีพของพระองค์เพื่อเราโดยพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระองค์ผู้หวงแหนชีวิตของเราและเราเป็นส่วนของพระองค์ขอให้ความรักอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าดำรงอยู่ในใจของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ ขอให้ความรักที่มั่นคงและไม่มีวันสิ้สนสุดของพระเจ้าได้อยู่กับชื่อของทั้งหลายทุกคนในเวลานี้ขอจิวิญญาณของเราเต็ไมไปด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าผ่านพระชนะพระเจ้าในตอนนี้ในพระนามองพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. หลายคนอาจจะเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้มาบ้างหลายคนอาจจะเคยร้องบทเพลงไม่ทุกเช้าเราในดวงใจรู้สึกมันเป็นบทเพลงแห่งความรัก แต่ถ้าใครสังเกตดูนี่คือขอ้อพระกัมภีร์ในพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญเขียนโดยเยเรมีเป็นบทเพลงที่บรรยายถึงความโศกเศร้าคร่ำครวญถึงความทุกข์ใจความกดดันความตึงเครียดที่มีมาอยู่ในชีวิตใน20ข้อแรกของบทที่3นี้นะครับเยเรมีได้บรรยายถึงปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงเวลานั้นเช่นในบทที่3ข้อที่1เนี่ย บอ้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ได้เห็นความทุกข์ใจโดยแม่เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์ยเรีมีเห็นพระเจ้าทรงพระพิโรธและทรงเสียพระไทยกับประชากรของพระเจ้าที่ทอดทิ้งความรักของพระองค์บทที่สามข้อที่สองและข้อที่หกบอกว่าพระองค์ทรงนำและพาข้าพเจ้ามาในความมืดและไม่ใช่ความสว่างพระองค์ได้ทรงบังคับข้าพเจ้าให้อยู่ในที่มืดดุจคนที่ตายนานแล้ว เยเมีตกอยู่ในสภาพเหมือนกับอยู่ในความมืดถูกขังอยู่ในความมืดมิดหาทางออกไม่ได้บทที่สามบอกว่าแท้จริงงค์ทรงพลิกพระหัตถ์ของระองรงต่อสู้กับพระเจ้าอยู่ตลอดวันร่ําไปข้อสิบสองสิบสาบอกว่างค์ทรงโกงธนูของระองรงและเอาก้าพระเจ้าตั้งเป็นเป้เปาสําหรับลูกธนูงค์ทรงเอาลูกธนูแห่งแร่งในแร่งของระองรงยิงเข้าในหัวใจของข้าพระเจ้าแล้วเยเมีรู้สึกถึงความกดดัน และมีความรู้สึกว่าพระเจ้ามาทําลายชีวิตของเขาผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตบทที่สามข้อที่สี่บอกว่าเนื้อและหนังของข้าพเจ้าผู้ลงทรงกระทําให้สูบซีดไปผู้ลงทรงหักกระดูกของข้าพเจ้าแล้วข้อสิบห้าสิบหกบอกว่าผู้ลงทรงให้ข้าพเจ้าบริโภคผักรสขมจนฉ่ำผู้ลงทรงให้ข้าพเจ้าเอื่อด้วยบอระเพชรผู้ลงทรงกระทำให้ฟันข้าพเจ้าเคี้ยวก้อนกรวดโอ้โห บรรยาได้ดีมากและทรงเหยียดข้าพเจ้าให้อยู่ในกองที่เท่าเยเรม,มีรู้สึกทุกอย่างมันประเดยประดังเข้ามาความทุกข์ทรมานทั้งจิตใจ,จทั้งร่างกายมันถาโถมเข้ามาในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับคนอิสราเอลที่ไม่เอาพระเจ้าข้อที่หบอกว่าผู้งคงทรงสร้างรั้วขังข้าพเจ้าทรงเอาความขมขื่นและความทุกยากลําบากล้อมข้าพเจ้าไว้ข้อเจ็ ผู้งรงทรงธรามรั้วล้อมข้าพเจ้าไว้เพื่อจะกักไม่ให้ออกไปได้ผู้งคงทรงตีตรวนหนักล่ามข้าพเจ้าไว้เขารู้สึกว่าเขาชีวิตนี้ไม่มีทางออกเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับชีวิตไม่มีทางออกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงของปัญหาอะไรบางอย่างข้อที่แปดบอกว่ายิ่งกว่านั้นเมื่อข้าพเจ้าร้องกราบทูลขอความช่วยเหลือพระองค์มิได้ทรงฟังคำธิฐานของข้าพเจ้าเยาเลยมีเริ่มรู้สึกปั่นปวนในใจมากขึ้น รู้สึกทำมรดิฐานของเขาเนี่ยพระเจ้าไม่ทรงสับฟังหรือหรืออย่างไรพระเจ้าไม่ได้ส่งสนใจชื่อของเขาหรือข้อ14ข้าพเจ้าได้กลายเป็นขี้ปากให้ชนชาติทั้งหลายหัวเราะเยาะเป็นเนื้อเพลงให้เขาร้องเล่นมันอย่างคำ่ำถูกเยาะเย,ะเยะ้ยถูกถากถางถูกแซวถูกดูถูกเหยียดหยามข้อ17บเจจิตวิญ,ญญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบสุขจนข้าพเจ้าลืมความสำราญว่าเป็นอะไร มีแต่ความขมขื่นใจหาความสุขไม่เจอเคยเป็นไหมครับตื่นเช้ามาก็อยากร้องไห้กินข้าวมันก็อยากจะร้องไห้กินข้าวเสร็จก็อยากจะร้องไห้กลับบ้านก็เหงาอยากจะร้องไห้ก่อนนอนก็ร้องไห้ก่อนแล้วค่อยนอนไม่มีความสุขเลยในชีวิตข้อสิบแปดบอกว่าข้าพเจ้าจึงว่าศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าสูญไปแล้วและความหวังในพระเจ้าก็ดับไป ก็ยี่สิบที่วิญญาณของพระเจ้ายังนึกถึงหนึ่งเนืองและต้องคล้อมลงภายในตัวเขาพระเจ้าเขาหมดหวังในชีวิตไม่มีทางออกไม่มีความสุขอธิษฐานไปเหมือนพระเจ้าไม่ได้ฟังถูกคนดูถูกถูกคนเหยียดหยามถูกคนมายาะเยะ้ยเผชิญปัญหามากมายลุมเร้าในชีวิตี่น้องหลายคนคงมีปัญหาแบบนี้หลายคนอาจจะมีมากกว่านี้ส่นเดซัมหลายคน แตกต่างไปจากนี้แต่เราทุกคนอาจจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีทางออกเราไม่มีความสุขคนหลายคนในโลกนี้ไม่มีความสุขในชีวิตแม้ว่าเขาอาจจะหัวเราะแม้เขาอาจจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงแต่ก็ต้องกลับมาอยู่คนเดียวความเหงาาเข้ามาครอบครองในใจ,ใจิตใจแต่แม้ปัญหาชื่อของเราจะมีมากเพียงใดก็ตามแต่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงพลักษณะ ของพระเจ้าได้เลยแม้แต่น้อยนั่นคือพระลักษณะอันยั่งยืนและถาวรและเป็นความรักที่ถาวรของพระองค์เอเมนไหมครับข้อยี่สิบเอ็ดมาถึงข้อที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้พี่ต้องพอจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าข้อที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ห้าข้อเนี่ยดูมีความสุขมากแต่ยี่สิบข้อแรกเนะี่ยมันแตกต่างกันมากเลยเหมือน,นเป็นหนังคนละม้วนเลยข้อยี่สิบเอ็ดเริ่มต้นเยเเมียค้นพบความจริงบางประการของชีวิต ในท่ามกลางปัญหาที่เขาเผชิญอยู่มากมายในท่ามกลางแรงกดดันปัญหาชีวิตที่ถูกรุมร้อมจากทั้งคนรอบข้างเขาค้นพบแสงสว่างที่อยู่ปลายถ้ำในชีวิตของเขาเขาค้นพบดาวที่อยู่ท่ามกลางฟ้าที่มืดและนี่คือคำแบ่งปันในวันนี้ของผมว่าเป็นความรักที่ไม่มีสิ้นสุดจริงๆของพระเจ้าในท่ามกลางปัญหาเหล่านี้เยเรมีค้นพบ ความจริงแห่งความรักพระเจ้าเนี่ยอยู่3ประการในประการที่1คือพระเจ้าเนี่ยทรงรักเราก่อนที่เราจะรักพระองค์ซสอีกข้อยี่สิบเอ็ดเนี่ยเยเรมีได้นึกขึ้นได้ตั้งสติได้เหมือนคนร้องไห้มาพอแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่เยเรมีบอกว่าข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ นี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตของคนคนหนึ่งเมื่อเขาตั้งสติได้หวนนึกถึงพระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงสรัตด์สื่อพระลักษณะของพระเจ้าที่รักเขาพระเจ้าที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่และทรงรักเขาตั้งแต่อยู่ก่อนที่เขาจะเกิดมาซะอีกตั้งแต่อยู่ในคันมารดาพระเจ้าทรงรู้จักชีวิตของเขาเยเรมีในตอนหนึ่งบอกเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในคันมานดาพระเจ้าทรงถักทอครับพระเจ้าขึ้นมาพระเจ้าทรงรู้จักเรา ที่น้องท่ามกลางเหตุการณ์ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตอของเราเนี่ยเหมือนคนถูกชกเหมือนนักมวยถูกชกอยู่บนสนามนึกว่าไม่มีใครช่วยชกอยู่บนสนามเกือบจะถูกน็อกลมเกือบจะล้มลงซะแล้วเนี่ยท่ามกลางความเสียใจความทุกข์ใจความลําบากต่างๆของชีวิตความตึงเครียดท,ที่ต้องเอาตัวรอดในสังคมทุกวันนี้ความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวมีคนเยอะแต่มันเหงา เข้าไปในกลางคั่วของหัวใจห้องขวา <Light> ใ,นในท่ามกลางปัญหาเลวร้ายแบบนี้เนี่ยเราต้องหันมาหวนคิดหันมาตั้งต้นสติและกลับมามองที่ความจริงของพระเจ้าประการหนึ่งว่าพระเจ้านั้นทรงสัตว์ซื่อแล้วความรักของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงอิส,สยาหบที่สี่สิข้อ3าถึงข้อสบอกว่าโอวงวันของยาคบเอ,อ๋ยจงฟังเรา และทุกคนที่เหลืออยู่ในวงวานของอิสราเอลผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่เกิดแบกมาตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งเจ้าแก่เราคือผู้นั้นเราจะอุ้มชูเจ้าจนผมหงอกกนทางหงอกก็ยังครับเริ่มมีแล้วใช่ไหมครับเราได้สร้างเราจะแบกไว้เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้เอเมนไหมครับนี่คือรพลักษณะพระาาาเจ้าที่น่ารัก และสัตซ์ซื่ออย่างแท้จริงผู้งคงทรงรู้จักเราต้องอยู่ในคันมานดาระ้งคงทรงปั้นเราแล้วต้องอยู่ในคันทิเตียนจึงถือว่าเด็กในคันคือมนุษย์คือคนของพระเจ้าแล้วต่อยเขาจะมีเซลล์เดียวสองเซลล์หรือล้านเซลล์นิ้วจะเหมือนใบพายเพราะยังไม่แยกออกหน้าตาจะเหมือนเอเลี่ยนเพราะว่ายัางตาุดปูดอยู่เนี่ยเขาคือคนของพระเจ้าพระเจ้าทรงปั้นเขาขึ้นมาเขามีว่าผู้ทรง,งอุ้มชูเราไว้ประคับประคองเราไว้ ตั้งแต่เกิดจนถึงผมหงอกจนถึงแก่เท่าพี่น้องไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านในวันนี้ขอให้เราได้มากลับมาสู่ความจริงที่มั่นใจพระเจ้าทรงรักท่านตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะรู้จักพระเจ้าซะอีกพี่น้องดีใจไหมว่ามีคนแอบหลงรักท่านตั้งแต่ก่อนท่านจะรู้ตัวซะอีกเราชอบใช่ไหมครับว่าเอ้ยเราแอบรู้เขาว่าคนนั้นแอบชอบเราผมรู้ว่าหลายคนชอบจะแอบถามพี่เลี้ยงพี่มีใครชอบผมไหมอ่ะ มีใครแอบมองผมบ้างไหมมีใครแอบมองหนูบ้างไหมผู้หญิงอาจจะไม่เยอะผู้ชายนี่เยอะใช่ครับมีใครแอบชอบผมไหมครับผมก็คิดในใจเออเอาเราชอบเขาก็ดีแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เราชอบช่ไม่มีคนแอบหลงรักเราใช่ไหมครับนี่คือเรื่องเดียวกันพระเจ้าทรงรักท่านจริงๆก่อนท่านจะรู้จักกับพระองค์ซะอีก ท้านราจ,จะรู้จักพระเจ้ามาเดือนหนึ่งสองเดือนสามปีสิบปีนั่นไม่สําคัญว่าเวลาท่านรู้จักพระเจ้ามากหรือน้อยแค่ไหนแต่ความจริงคือพระเจ้าทรงรักท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ออกมาจากคันมานดาซะอีกเอเมไหมครับพระเจ้าทรงรักเราก่อนผมชอบบทเพลงหนึ่งที่ที่เราร้องกันเสมอว่าข้าจึงรักพระองค์ข้าจึงรักพระองค์ร้องไงครับ เพราะพระงทรงรักเราก่อนชอบเพลงนี้ไหมครับเราจึงรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนที่น้องเรารักพระเจ้าไม่ได้มากหรอกวันดีคืนนี้เราก็อาจจะโมโหพระเจ้าบ้างด่าพระเจ้าบ้างใช่ไหมหลายคนยิ้มนั่นแหละเราแหละหลายคนพระเจ้าไม่ให้มาก่องอนพระเจ้าใช่ไหมครับเรารักพระเจ้าไม่ได้เยอะหรอก เรามีความจํากัดในความรักพระองค์มากเลยต่อให้ไม่ต้องร้องว่าเราจึงรักพระองค์มากมากมากเราจึงรักพระองค์มากจริงๆพระองค์ก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้หมากไม้หรอกแฟนทิ้งก็ด่าพระเจ้าแล้วเงินหายก็โทษพระเจ้าอีกข้าวไม่อร่อยก็าหาพระเจ้ารังแกทุกอย่างสารพัดเรามีเรื่องที่จะลดความรักที่มีกับพระองค์ได้เสมอเลย แต่ขอให้วันนี้เรารู้จะทําความจริงมาตั้งต้นมาตั้งสติในวันแห่งความรักว่ามีความรักหนึ่งที่รักท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีความรักที่รักท่านก่อนที่ท่านจะรู้ตัวซะอีกนั่นคือความรักที่มาจากพระเจ้าเห็นไ,ไหมไหมครับมีคนแอบหลงรักท่านอยู่นะครับแต่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวก็ตามนั่นคือองค์พระเจ้าของเราที่รักเราไม่เคยเสื่อมคลายเห็นไมไหมครับสิ่งที่สองที่เยเรมีเขาค้นพบ ความจริงหลังจากที่เขาได้ตั้งสติร้องไห้จนพอแล้วในข้อที่ในสิ่งที่สองคือเขาพบว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยมั่นคงและไม่มีที่สิ้นสุดข้อยี่สิบสองยสามบอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักข้อนี้น่าสนใจมาก คำว่าพระเมตตานะครับภาษา,ศาัเกิดคือ compassion น่าสนใจมากก็คือว่าในภาษาฮิบรูภาษาเดิมนะครับคำว่า compassion คานี้นะครับไม่ได้แปลว่าเมตตาสงสารให้ทานให้อะไรนะครับความหมายเนี่ยหมายถึงสะท้อนมีความหมายแปลได้ถึงมด,ม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 ดลูกที่อุ้มชูทารกไว้ในคันโอ้คำนี้น่าสนใจมากเลยเป็นมดลูกที่อุ้มชูทารกเอาไว้ในคันประคับประคองด้วยชีวิต ประครับประคองด้วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าเออเรารวยคนนั้นจนเราให้เงินเขานี่คือเมตตาไม่ใช่พระองค์ทรงรักเราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ทีเดียวเป็นมดลูกที่อุ้มชูทารกเอาไว้ลอยอยู่ในท้องอาจารย์พีเพิ่งจะไปสาวใช่ไหมครับไม่ได้สาวท้องตัวเองนะครับสาวท้องภรรยาเราพบว่าลูกลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในอยู่ในมดลูกเป็นและเป็นเพศช,ชาย ลอยอยู่ในมดลูกอัศจรรย์มากมีคุณแม่หลายคนเนี่ยเคยมาเล่าว่าเขาประสบอุบัติเหตุน,นะครับตกบันไดบ้างตกรดตกมอเตอร์ไซค์บ้างแต่ว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าปรากฏว่าลูกเนี่ยก็ลอยอยู่ในอยู่ในท้องนะฮะอยู่ในน้ำอยู่มดลูกก็ประครับประคองเอาไว้นี่คือคาที่บ้านพีใช้เวลากล่าวถึงพระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีกับชีวิตของท่าน ก็คือพระองค์ทรงประคับประคองเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยด้วยชีวิตของพระองค์เลยทีเดียวพี่น้องเคยเห็นเขาส่งพัสดุไหมครับแล้วเขาจะเขียนข้างๆเป็นรูปแก้วน้ําอะแล้วก็ระวังแตกใช่ไหมแ a n เด e w วิ h แค r e อย่าใช้ตะขออย่ายโยนอย่าเตะอย่าบี้มันอย่าซ้อนทับเพราะมันแตกง่ายมากเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําคือพระองค์ทรงบอกว่าดูแลชีวิตท่านแบบทุถนอมที่สุดเหมือนของที่ระวังจะไม่ให้แตกดุดแก้วตาดวงใจของพระองค์ เห็นไ,ไหมครับแล้วคำว่า compassion คำนี้นะครับแปลกเข้าไปอีกแปลกสองอย่างนะครับหนึ่งคือภาษาฮีบรูปแปลกดีประการที่สองนะครับสิ่งที่สองคือในภาษาอังกเนี่ย compassion มี s ด้วยต้องเติม s ด้วยซึ่งผิดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยปกติเพราะ compassion มันเป็นความรู้สึกจะเติมได้ยังไงแต่ในภาษาเดิมฮีบรูเนี่ยบอกว่านี่คือคำหูพจน์ไม่ใช่เป็นคำท,ท,ที่มีอย่างเดียวมีเยอะแยะมากมาย นั่นในรากสภาพาัิบรูเนี่ยคำนี้บอกว่าเมตตาพระเจ้าเนี่ยมีเยอะมากเข้มข้นไม่มีขีดจํากัดมีมากเพียงพอให้กับชีวิตของเราดีใจไหมครับนี่คือพระเมตตาของพระเจ้าว่ามั่นคงมากไม่มีสิ้นสุดไม่มีขีดจํากัดของความรักที่พระเจ้าจะมอบให้กับชีวิตของท่านพระมีบอกว่าเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าโอ้ใหม่สดเสมอใช่ไหม ไม่ทุกเวลาเช้าตื่นนอนตอนเช้ามาพบความรักพระเจ้าที่น่าสดชื่นเอเมนไหมครับบทเพลงที่เขาบอกว่างามจริงพระพักพระเจ้าเนี่ยถ้าผมทราบไม่ผิดนะครับคนที่เขาแต่งเนี่ยเขาตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วก็พบดวงอาทิตย์ที่สวยงามมองเห็นโอ้โหสวยมากแล้วก็เลยโอ้โหงามจริงพรักแล้วก็แต่งเป็นเพลงออกมาถูกต้องไหมอาจารย์โอ้โหงามจริงพระพักพระเจ้าผมต้องขอการตรวจสอบก่อนนะงามจริงพระพักพระเจ้า งดงามจริงๆความรักและความบริสุทธิ์ของพระองค์งดงามในใจจริงๆนี่คือคนที่ต้องมีความรักของพระเจ้ามาสัมผัสในใจว่าเป็นความรักที่มันไม่มีขีดจํากัดของการเติมเต็มท่านอาจจะขาดความรักมามากท่านอาจจะแสวงหา,าความรักมาตลอดทั้งชีวิตนี่คือแหล่งแห่งความรักที่พระเจ้าจะมอบให้กับท่านอย่างไม่มีขีดจํากัดคู่แต่งงานหลายคู่ใช่ไหมครับเริ่มต้นด้วยความรักที่ไม่มีขีดจํากัดรักมากหวานชื่นมากก่อนแต่ง ล้วจะค่อยๆลดลงตามลําดับเมื่อเวลาผ่านไปในยามแต่งงานเมื่อวานอาจารย์ก๊อฟชมผมบอกว่าเออดูพี่สลันกับพี่อ,อ้นนี่ดูกุ๊กกิ๊กกันดีเนาะแต่งงานกันมาตั้ง12ปีแล้วผออมก,ก็ดีก็จริงเนาะเรายังรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความรักที่สดชื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ใช้ความรักที่เป็นของตัวเราเองเราไม่ได้ใช้ตัวเราในการรักเขาเราใช้ความรักที่มาจากพระเจ้าที่ไม่มีขีดจํากัดมั่นคงและไม่มีที่สิ้นสุดเชื่อมครอบครัวของเราไว้ มีหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขานั่งคุยกับพ่อในช่วงอาหารเช้าว่าอยู่ที่บอกว่าพ่อครับผมก็ละแต่งงานพ่อนี่สี่เรียวหกเลยนะตกใจเฮ้ยอยู่ๆดีๆมาบอกว่าจะแต่งงานก็ถามลูกลูกรู้ได้ยังไงอะว่าลูกพร้อมจะแต่งงานเนี่ยลูกกําลังมีความรักเหรอบูกว่าแน่นอนพ่อผมกําลังอยู่ในความรักตกหลุมรักเข้าแล้ว พ่อถามรู้ได้ไงลูกว่าลูกตกหลุมรักเขาอะลูกรู้ได้ไงลูกบอกว่าเมื่อคืนนี้นะผมเนี่ยหอมแก้มเธอเนี่ยก่อนจะส่งเธอที่หน้าบ้านแล้วยังไงต่อลูกแล้วสุนัขมันก็มากัดขาผมเต็มเหนียวเลยพ่อแล้วยังไงลูกผมไม่รู้สึกเจ็บเลยจนมาถึงที่บ้านนี่แหละถึงรู้สึกเจ็บแน่นอนเลยนี่คือความรักยิ่งใหญ่มาก มันทาให้ผมไม่เจ็บเลยเพราะผมกั้นเอาไว้อยู่ต่อหน้าเขาเดี๋ยวเขาโมโหจะจะทําอะไรสุนัขไม่ได้ต้องรักมันคุณพ่อก,ก็การณ์แล้วพ่อบอกลูกกินข้าวเท้าต่อถเถอะเนาะกินข้าวเช้าต่อลูกอย่าไปคิดมากเลยกําลังจะสับสนละเป็นอย่างนี้หลายครั้งใช่ไหมความรักของหนุ่มสาวก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับความรักของโลกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคืออยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเราบางทีมันขึ้นขึ้นลงลงได้ตลอดเวลาเหมือนอยู่ในภวัง ตัวนักกัดก็ไม่เจ็บใช่ไหมรอนานๆก็ไม่เบื่ออบางคนจีบกันใช่ไหมรอเธอสองชั่วโมงเหมือนสองนาทีผู้หญิงมาฉันมาสายหรือเปล่าไม่เลยไม่เลยโหผ่านไปหลายชั่วโมงผู้หญิงรออยู่ชายมาช้าหน่อยผมมาสายแบบไม่เหมือนกันไม่มีใครมาสายเลยรอได้ไม่เบื่อใช่ไหมรอแฟนแต่งหน้าสามชั่วโมงก่อนจะไปงาน ตัดเครื่องรอหลับไปแล้วน้ำมันหายไปแล้วสามร้อยบาทรอนานไหมไม่นานสบายมากสบายมากมีเวลาเหลือเยอะนะรอได้ไม่เบื่อใช่ไหมถูกด่าก็ไม่โกรธนี่คือความรักแบบหนุ่มสาวใช่ไหมถูกด่าก็ไม่โกรธรอนานก็ไม่เบือ่อสุนักกัดก็ไม่เจ็บให้ออกตังค์ให้ก็ไม่เป็นไรเราเหลือเยอะตังค์มีไม่เงินทองมีไม่ใช้หมดไปหาใหม่ได้อ่เราท่องได้ตลอดเวลาใช่ไหม แต่พอเวลาผ่านไปมองกันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมหนังคนละมวล้วนเปลี่ยนไปความรักก็หายหมดสิ้นเลยนี่คือปัญหาสังคมทุกวันนี้ใช่ไหมครับว่าความรักนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงมันฉาบฉวยมันไม่มั่นคงเด็กหลายคนโตมาในครอบครัวที่ความรักของพ่อแม่ไม่มั่นคงเดี๋ยวก็ดุด่าว่าลูกเดี๋ยวก็ดูถูกลูกว่าโง่เดี๋ยวก็ด่าว่าลูกไม่ต่างกับคนตัวที่เอาไว้ไถนา ไปไถนาดีกว่าลูกบางทีก็ดูถูกลูกบ้างดูแคลนลูกเด็กเติบโต,ตมาในความรู้สึกบาดเจ็บเป็นมีมีบาดแผลในใจบางทีพ่อแม่แยกทางกันฟ้องกันในศาลเพื่อจะแย่งตัวลูกลูกก็ต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันเพื่อแย่งเขาบางทีลูกกลายเป็นผลประโยชน์เพื่อจะต่อรองกันไปก็ต่อรองกันมาบางคนแยกทางกันไปทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาไม่แยกทางก็เหมือนแยกทาง เด็กเติบโตมาในความบาดเจ็บบาดแผลที่ผู้ใหญ่สร้างไว้บางทีตั้งใจบางทีไม่ตั้งใจแล้วพอเขาโตมากลายเป็นพ่อแม่ก็ถึงคราวเขาบ้างเขาก็ทําอย่างนี้กับลูกบ้างเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นในสังคมซ้ําไปซ้ํามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมกับภรรยาได้รับรู้เรื่องราวที่ที่ที่ไม่ดีเลยภายในสัปดาห์เดียวเราได้รู้เรื่องราวของครอบครัวที่มีปัญหาความรักมาต่อเนื่องภายในอาทิตย์เดียวนะครับ ได้รู้ว่าหลานหลานหลานชายของคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยอายุสิบห้าไปทําผู้หญิงอายุสิบหกท้องมีเรื่องมีราวได้รู้ว่าหนุ่มอายุสิบแปดคนหนึ่งไปอยู่กินกับเด็กอายุสิบหกที่เป็นนักศึกษาผู้หญิงนักศึกษาคนนี้ก็เรียกร้องตลอดเวลาโทรให้ไปรับโทรให้ไปหาตลอดเวลาพอไม่ตามใจก็จะไม่ไปเรียนจะงองแงก็ทะเลาะเบาแวงกันทั้งที่แอบหนีกันมาได้รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสิบเอ็ด กำลังตั้งท้องลูกแฝดอายุสิบเอ็ดนะครับตั้งท้องลูกแฝดลูกชายของอีกคนหนึ่งตอนเด็กเป็นลูกชายโตขึ้นมากลายเป็นลูกสาวกลายเป็นหนุ่มใหญ่ที่กลายเป็นกระเทยไปพอได้คุยกับเขาพอได้รู้เรื่องราวในอดีตก,ก็พบว่าเขามีช่วงเวลาวัยเด็กที่ต้องแยกจากพ่อแล้วก็ต้องระหกระเหิน ไปอยู่ตามที่ต่างๆอยู่ตามอย,อยู่อยู่กับวัดบ้างพยายามต้องหาเลี้ยงตัวเลี้ยงช่วยแม่เก็บความขมขื่นเอาไว้ในใจจนมันพัฒนาจนกลายเป็นรากของความรู้สึกบาดเจ็บต่อความรักหลายคนพยายามหาความรักพยายามหาคนรักแล้วก็เรียกร้องหาความรักจากคนรักบางคนอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาบางคนมีแฟนก็พยายามยาเรียกร้องทุกอย่างเพราะว่าขาดความรัก ที่จะมาเติมเต็มในวัยเด็กหรือในวัยโตเด็กบางคนเสียใจใช่ไหมครับแฟนไม่ตามใจแฟนทิ้งแฟนบอกเลิกยับยั้งใจไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายหลายคนพยายามกบเกลื่อนความรู้สึกที่เขาขาดความมั่นคงในความรักด้วยการก้าวร้าวใช่ไหมด้วยการสแสดงออกในทางตรงกันข้ามผู้หญิงก็กลายเป็นผู้ชายเพราะว่าต้องการสแสดงออกที่กกเอาไว้และบังตัวเองเอาไว้บังความบาดเจ็บ บางความไม่มั่นคงในใจเอาไว้และอีกหลายปัญหามากในสังคมที่เกิดขึ้นจากการขาดความมั่นคงในความรักแต่วันนี้ที่เราได้ค้นพบข่าวดีและความจริงคือความรักพระเจ้านั้นมีความมั่นคงอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับความรักพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยสิ้นสุดและความรักของพระเจ้านั้นก็มีเพียงพอมีพร้อมและอยู่ในใจของท่านเสมอไปถ้าวันนี้เราเปิดต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าหรือพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในที่นี้ ได้ให้พระเจ้าให้ความรักของพระองค์เนี่ยมาเต็มล้นอยู่ในใจเลยอย่างแท้จริงนะครับเราจะรู้ว่าชีวิตเรานี้นก็มีความรักที่มั่นคงได้อย่างแท้จริงด้วยเด็กคนหนึ่งจะสัมผัสความรักพระเจ้าก็ผือผ่านพ่อแม่ที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาเขาก็มีความมั่นคงว่าพ่อแม่ก็จะไม่ทอดทิ้งเพระเาะพ่อแม่ก็รักพระเจ้าเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเขาจะไม่สั่นคลอนแน่ มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีมีพ่อแม่คนหนึ่งนะครับในประเทศอาร์เมเนียในปีหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับเขาก็ส่งลูกชายนะครับส่งลูกชายคนเดียวของเขาเนี่ยไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก่อนที่จะส่งนะเขาก็คุยกับลูกชายจับลูกชายมาแล้วก็มองที่ตาลูกชายบอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวนะขอให้มีความสุขในโรงเรียนในวันนี้นะลูกและจําไว้เสมอนะว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อจะอยู่กับลูกเสมอไป แล้วเขาก็กอดลูกชายแล้วก็ส่งลูกชายวิ่งเข้าโรงเรียนไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นในเมืองนั้นณจุดบริเวณนั้นเลยพ่อแม่เมื่อได้ยินข่าวแผ่นดินไหวก็รีบกลุยกูจอตามหาตัวลูกตามหาข่าวว่าลูกเป็นอะไรห,หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ยินข่าวคราวอะไรเลยมีการรายงานจากท้องถิ่นว่ามีหลายพันคนนะครับได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคุณตัวพ่อก็เลยออกตามหา ลูกมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเมื่อไปถึงโรงเรียนก็พบเขาก็ถึงกับน้ําตาคลอเพราะว่าอาคารโรงเรียนเนี่ยมันพังทลายลงมาเลอแต่ซากปลักหักพังโรงเรียนของลูกชายนั้นกลายเป็นซากปลาหักหักพังไปแล้วเขามีผู้ปกครองหลายคนนะครับยืนอยู่รอบๆบ,บริเวณแล้วก็ยืนร้องไห้เพราะว่ารู้ทําอะไรไม่ได้ตัวพ่อเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในกองซากปลาหักหักพังแล้วก็พยายามลือ้อ ข้าวหรือกองหินกองไม้ออกทีละก้อนทีละชิ้นยกออกทีละก้อนทีละก้อนผู้ปกครองหลายคนไปมองเขาแล้วบอกว่าคุณทําอะไรอ่ะคุณทําให้เรื่องมันแย่ลงนะเดี๋ยวมันตึกมันจะพังลงอีกคนหนยยึ่งพยายามพูดพยายามดึงเขาแต่เขาไม่สนใจเขาพยายามที่จะดึงก้อนหินออกทีละก้อนทีละก้อนผู้ปกครองนานเขาก็ก็กลับบ้านไปเพราะมันมืดค่าแต่เขายังคงยกก้อนหินออกทีละก้อนทีละก้อนต่อไปพอไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มา ก็พยายามมาดึงตัวพ่อมาจากที่เกิดเหตุีคุณพ่อก็ไม่ยอมหันมาบอกเจ้าที่ว่าคุณจะช่วยผมหรือเปล่าทาไมช่วยออกไปเขาก็ดึกยกเสายกก้อนหินออกทีละก้อนทีละก้อนจนเช้าวันต่อมาเขายังขุดอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองหลายคนกลับมาที่เกิดเหตุพร้อมกับดอกไม้แล้วก็รูปถ่ายลูกพอนึกออกมาทําอะไรใช่ไหมครับหมดโอกาสแล้วทุกคนประกาศว่าช่วยไม่ขายทุกคนตายหมด มาพร้อมดอกไม้ช่อหนึ่งแล้วก็รูปถ่ายของลูกมาวางไว้อะไรแต่ยังคงเห็นคุณพ่อคนนี้เนี่ยยกอ,อกทีละก้อนทีละก้อนอยู่ยังไม่ยอมหยุดปรากฏว่าตัวพ่อได้ยินเสียงร้องตะโกนข้างล่างว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นคือเสียงของลูกของเขาลูกก็ตะโกนว่านั่นนั่นพ่อเหรอพอเขารู้เขาก็รีบยกอย่างเลยนะครับจนกระทั่งเขาเห็นหลุมใหญ่ๆหลุมหนึ่งที่มี เด็กกับลูกอยู่ในใต้ซา,ากนั้นเนี่ยยังรอดชีวิตอยู่เขาก็รีบบอกลูกว่าลูกรีบขึ้นมารีบยืนเหมือให้ลูกจับลูกกลับบอกว่าไม่ได้คุณพ่อต้องช่วยเด็กคนอื่นออกไปให้หมดก่อนว่าแล้วลูกก็พยายามช่วยเด็กขึ้นไปให้หมดทุกคนทั้งสิบสี่คนที่รอดชีวิตในเวลานั้นเมื่อช่วยเสร็จเนี่ยพ่อก็เรียกลูกมาคุยว่าทําไมลูกไม่ยอมไม่ยอมขึ้นมาเร็วลูกเขาก็กอดพ่อ,อว่า ผมบอกเด็กคนอื่นไว้บอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าพ่อเนี่ยสัญญากับผมว่าพ่อจะไม่ทิ้งผมเขาก็เลยบอกเด็กว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพ่อจะต้องกลับมาช่วยแน่นอนและเมื่อพ่อเข้ามาเขามีความมั่นใจมากว่าพ่อจะต้องช่วยชีวิตของเขาพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าของเราก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันไม่ว่าท่านอาจจะจมอยู่ในกองปรักหักพังของซากชีวิตของท่านท่านอาจจะจมอยู่ในปัญหา ซากชีวิตเลยนะครับท่านอาจจะมีปัญหาเยอะแยะเลยนะที่มันทับถมลงมาเนี่ยแต่ว่าพระเจ้ากำลังขุดหาท่านพระองค์กำลังที่จะเข้าไปช่วยชีวิตของท่านเมื่อท่านเปิดใจแล้วก็ต้อนรับพระองค์เข้ามาพระองค์รักษาสัญญาอย่างแน่นอนเห็นไหมครับพระองค์จะทรงทำสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงทำทุกอย่าง เพื่อชีวิตของเราเห็นไหมครับสิ่งที่สามที่เป็นความรักที่เยเรมีค้นพบก็คือพระองค์ทรงสัญญาจะประทานสิ่งดีต่างๆให้กับชีวิตของเราความรักนั้นทำให้เราดูแลคนที่เรารักแล้วก็จะดูแลด้วยความเต็มใจด้วยแล้วก็มีความสุขใจที่ได้ดูแลข้อยีี่ถึงข้อยี่บห้าบอกว่าจ,จิตใจของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุนี้ข้าพเจ้า จะหวังในพระองค์พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์ในหลายประเทศในโลกนี้นะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเขาก็มีการตรากฎหมายที่ให้แม่เนี่ยจะต้องดูแลลูกอย่างดีเะเรียกว่ากฎหมายแม่ต้องดูแลลูกห้ามทอดทิ้งลูกใช่ไหมครับมีประเทศหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมผู้หญิงที่เพิ่งจะ เป็นแม่มือใหม่เยี่ยมด้วยความหงใหง่ว่าได้ดูแลลูกดีหรือเปล่าเป็นหน้าที่ต้องมาเยี่ยมเจ้าที่ก็ถามผู้หญิงคนนี้ว่าคุณเนี่ยดูแลลูกของคุณเนี่ยดีหรือเปล่าอย่าลืมนะกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าคุณเนี่ยต้องดูแลลูกอย่าดีอย่างดีมากคุณอย่าลืมเปน็นหลักาดกฎหมายเนี่ยสั่งเอาไว้นะพยายามจะมาย้ําคุณแม่ว่าอย่านะอย่าทิ้งลูกนะกฎหมายเนี่ยห้ามนะแล้วสั่งว่าคุณต้องดูแลลูกอย่างดีที่สุด คุณแม่ก็ตอบด้วยเสียงเรียบง่ายว่าฉันไม่จําเป็นต้องให้กฎหมายมาบังคับฉันให้ดูแลลูกฉันเลี้ยงดูเขารักอบรมเขารักเขาเนี่ยเพราะว่าฉันรักเขาไม่ต้องมีกฎหมายมาสั่งก็ได้คุณเจ้าหน้าที่ขากฎหมายไม่มีประโยชน์เมื่อมีความรักเมื่อเรารักใครกฎเกณฑ์ก็ไม่ได้สิ่งที่จําเป็นเมื่อเรารักคนที่เรารักเราก็จะเสียสละให้เขาไม่ต้องมีใครมาสั่งถูกไหมครับ เมื่อเรารักลูกเราก็เสียสละเพื่อลูกไม่มีกฎเกณฑ์มาบังคับพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ก็ทรงประทานสิ่งดีดูแลชีวิตของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาพระเจ้าให้รักเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้ามีบางเล่มแปลว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของข้าพเจ้านี่คือทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่เยเรมีค้นพบจัจธรรมแห่งความรักเมื่อเขาเผชิญปัญหามามากมายว่าพระเจ้าทรงรักเขาและพระองค์ทรงให้เขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระองค์พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเขาพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงประทานสิ่งดีต่างๆมาให้กับชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะได้เป็นบุตรของพระองค์และในความเป็นบุตรนั้นเนี่ยไม่มีสิ่งใดมาแยกเราจากความรักพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้เราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ได้รับการเลี้ยงดูรับการดูแลสิ่งต่างๆและจะส่งคุ้มครองชีวิตของเราด้วยพระเจ้าจะทรงคุ้มครองชีวิตของท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับ เมื่อความรักพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในใจเราพระองค์กระโ s เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่านพระเจ้าจะท่งตามหาชีวิตของท่านและสรงมาเลี้ยงดูชีวิตของท่านมีนักกระโดดน้ํานะครับเขากําลังฝึกให้เป็นนักกีฬาโอลิมปิกไปแข่งกระโดดน้ํานะครับแล้วเขาก็ได้รับการเล่าเรื่องราวคริสเตียนเนี่ยจากเพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังอยู่ตลอดเรื่อยๆ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวข่าวประเสริฐหรือเรื่องฝ่ายวิญญาอะไรมากมายเขาเป็นแต่ฟังและผ่านๆไปเหมือนที่เราเคยเป็นหลายครั้งในอดีตอยู่มาคืนหนึ่งนะครับเขาก็จะไปฝึกซ้อมกระโดดน้ําที่สระไว้น้าในร่มเป็นกลางคืนแล้วแล้วก็ดวงจันทร์ก็มีกระจกข้างบนใช่ไหมครับดวงจันทร์ก็ส่องลงมามีแสงสว่างพอสมควรเขาก็เลยไม่เปิดไฟแล้วเขาก็เลยปีนขึ้นไปที่ยอดกระดานสูงสุดแล้วเตรียมตัวที่จะตั้งท่าจะก,กระโดด อล้วเขาก็ต้องกางแขนใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมโอเขามองลงไปข้างล่างเนี่ยเขาเห็นเงาตัวเองเป็นรูปกางเขนแล้วพระเจ้าก็มาสัมผัสใจเขาว่าเออพระเจ้ารักเขาแล้วพระเจ้ามาแตะต้องใจเขามากเลยนะเขาก็เลยคุกเข่าที่กระดานแล้วก็ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอย่างอัศจรรย์บนกระดานสูงสุดคุกเข่าแล้วต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วเขาก็เอเมนแล้วเขาก็เตรียมยืนไปเตรียมตั้งข่าจะกระโดดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่า ช่างที่ i ม t ท n นเน์สะเข้ามาพอดีก็เปิดไฟแล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าสะนั้นไม่มีน้ำแล้วช่างจะมาจะมาซ่อมบำรุงสะแต่เขาไม่รู้แต่พระเจ้าทรงมาแตะตัวเขาแล้วก็ให้เขาต้องหยุดเพื่อจะอธิษฐานแล้วพระเจ้าก,ก็ช่วยเขาให้พ้นจากการดิ่งพระสุธาที่ไม่มีเชือกเหมือนบัญจี้จำ ดิ่งลงมาท่าจะไม่สวยเลยพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของเขาอย่างอัศจรรย์นี่ต้องดีใจไหมครับพระเจ้าก็ทรงทำเช่นนี้กับท่านเหมือนกันเช่นเดียวกันพระองค์จะมาดึงท่านเมื่อท่านจะตกเหวพระองค์จะมาเกี่ยวคอเสื้อเมื่อท่านจะไปทําสิ่งไม่ดีพระองค์จะมาหยุดท่านเมื่อท่านจะอยู่ในสิ่งที่อันตรายถ้าเราเชื่อพระเจ้าด้วยใจ สารภาพด้วยปากของเราและรับพระเยซูเข้ามาในใจและไม่ให้ความรักพระเจ้าต้องห่างไปจากชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันเเมนไหมครับวันนี้ความรักพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขสามสิ่งที่เยเรมีได้ค้นพบหวังว่าจะเป็นความรักที่บริบูรณ์ในใจของท่านอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงรักท่านก่อนที่ท่านจะรู้จักพระโรงซะอีกอย่าลืมว่าพระเจ้านั้นทรงจะ ทำอะไรครับสิ่งที่สองความรักของพระเจ้าก็จะเป็นความรักที่มั่นคงไม่มีสิ้นสุดมั่นใจในความรักพระเจ้าได้และสิ่งที่สามความรักพระเจ้านั้นก็จะมาด้วยการประทานสิ่งดีและดูแลชีวิตของท่านถ้าวันนี้เราอยากที่จะให้ความรักของระองคงมาเต็มล้นในใจของเราพี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้ว อย่าให้เราเดินชิดอยู่ในโลกนี้โดยลืมความรักของพระเจ้าที่ทรงรักท่านอย่างมีเงื่อนไขจริงๆขอให้วันนี้เราได้มาอธิษฐานในตอนท้ายนี้ดีไหมครับเพื่อจะให้ความรักของพระองค์ได้สัมผัสแต่ต้องใจเราชนะทุกสิ่งในชีวิตของเราได้แม้ความบาปผิดแม้ความขมขื่นในใจทุกประการขอให้ความรักเป็นพลังยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราแขกที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกพระเจ้าทรงรักท่านอย,าอย่างที่ท่านอาจจะไม่เข้าใจจริงๆ พระองค์ทรงรักท่านก่อนที่ท่านจะรู้จักกับพระเจ้าก่อนท่านจะมาวันนี้ซะอีกเปิดใจออกนะครับให้พระเยซูพระเจ้าเข้ามาในใจของท่านในเช้าวันนี้และท่านจะรู้ว่าความรักพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ายอย่างแท้จริงให้เราอธิษฐานด้วกันนะครับ